รักแร้ขาวที่ตกใจคืออะไรรู้ป่ะน้องมีในอะซินามายเฮ้ยส่วนผสมที่อยู่ในเซรั่มทาหน้าแทบทุกตัวแต่เขาเอามาใส่ในครีมทารักแร้เหมือนเขาจะเคยพูดว่าถ้าใครแพ้ไปเอาเงินคืนได้เลยแล้วถ้าเจอสารละลายนะได้คืนแบบกี่เท่านี่แหละ10เท่ามั้งและนี่คือรูปก่อนใช้กับปัจจุบันนะครับทุกคนฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนจำได้ไหมที่บูมอ่ะไปเลเซอร์ขนทั้งตัวเลยที่ทางนำคลินิกนั่นแหละครับแต่จะบอกว่าวันนั้นอ่ะบูมไม่ได้ไปแค่เลเซอร์ขนนะคือบูมไปซื้อของเขาอ่ะกลับมาด้วยน้องคือครีมทารักแร้ขาวของกังนำคลินิกทุกคนแพ็กเกจคือน่ารักมากอันนี้คือแพ็กเกจใหม่นะแล้วจะให้ดูแพ็กเกจหลอดนี่ทุกคนหลอดก็น่ารักและจริงๆนะคือบูมอ่ะไม่ได้เพิ่งซื้อน้องมาใช้ครั้งแรกเรื่องของเรื่องอ่ะบูมเคยใช้ครีมทารักแร้ขาวของกังนำเนี่ยมานานตั้งแต่แบบนานมากเดี๋ยวก่อนแพ็กเกจเก่าเหมือนจะยังอยู่ทุกคนเดี๋ยวบูไปหยิบมาให้ดูนี่แพ็กเกจเก่าทุกคนแพ็กเกจเก่าเป็นแบบนี้เลยแล้วดูแพ็กเกจใหม่ถึงได้บอกว่าแพ็กเกจใหม่สวยมากแต่กล่องอันเนี้ยคือไม่อยู่แล้วนะทุกคนมันนานจัดดีที่ว่าเป็นคนที่แบบเก็บทุกอย่างที่ตัวเองอ่ะเคยใช้ไว้เลยแต่ก็นั่นแหละวันนั้นที่บูมอ่ะไปเลเซอร์เห็นน้องตอนแรกคิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยแต่ก็คือตัวเดิมแต่ทำแพ็กเกจใหม่คือเวอร์เลยแล้วเหมือนเขาอ่ะจะพัฒนาสูตรด้วยพอดีดูส่วนผสมเขาเนี้ยคือรอบเนี้ยเขามีอลูมิเนียมโซคอนเนียมตัวเนี้ยจะช่วยระงับกลิ่นแล้วก็แบบคุมเหงื่อได้ดีมากมีกีเซอรีนแน่นอนน้องช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นมีไซโคเมทิโคนคือตัวเนี้ยทุกคนจะทำให้เนื้อครีมเนี่ยไม่เหนียวเดินอ่ะเวลาที่ทาไปที่จุกกุยแร้ของเราแต่ที่ตกใจคืออะไรรู้ป่ะน้องมีในอะซินามายเฮ้ยส่วนผสมที่อยู่ในเซรั่มทาหน้าแทบทุกตัวแต่เขาเอามาใส่ในครีมทารักแร้ความปังนะน้องนะและเรื่องของเรื่องที่หลายคนยังไม่รู้คือบูเป็นคนที่ไม่ทาโลออนคือแม่เคยบอกว่าถ้าคนไม่มีกลิ่นตัวแล้วไปทาโลออนอ่ะจะมีกลิ่นตัวจะมีกลิ่นเปรี้ยวแล้วบูมก็เลยกลัวจะมีกลิ่นตัวเลยไม่ทาโลออนคือแต่ไม่รู้นะว่าที่แม่เล่าอ่ะจริงหรือไม่จริงแล้วคือกลัวด้วยแหละว่าถ้าทาไปแล้วอ่ะจุกุยแร้จะดำแล้วถ้าจำไม่ผิดนะเหตุผลที่ซื้อน้องตัวเนี้ยมาใช้ตอนแรกเลยอ่ะตั้งแต่แพ็กเกจเก่าอ่ะเพราะจริงๆตัวเนี้ยเขาทาแทนโลออนได้เลยเนี่ยหลายๆคนยังไม่รู้ใช่ปะเพราะว่าน้องอ่ะชื่อครีมทารักแร้ขาวแต่จริงๆรู้ไหมว่าน้องยังทาบำรุงรักแร้ได้ลดกลิ่นตัวได้แต่ทารักแร้อ่ะไม่ดำนะแล้วตรงอื่นอ่ะดำแทนก็เอาน้องตัวเนี้ยไปทาได้เหมือนกันแหมเอาจริงๆใครๆก็ทำรับรองเขาจ้วพูดจริงๆนะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวไปเชื่อกันอีกน้องเขาทาได้หมดคานีพะโซหัวเข่าและอย่างที่บอกว่าซื้อมาตั้งแต่ตอนที่ไปเลเซอร์ครั้งนั้นแล้วอ่ะก็คือลองใช้มาแล้วทุกคนแต่จะบอกว่าพอกลับมาใช้สูตรนี้นะใครเป็นพวกที่แบบจังซีมันต้องถอนแบบบูมบ้างคือไปเลเซอร์มาขาวก่อนใช่แล้วก็ไม่มีขนให้ถอนพอมาทาครีมตัวนี้อีกรู้ตัวอีกทีคือหนังโกงหนังไก่อ่ะคือดี แนะนำทาเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะเพราะว่าเนื้อครีมปรับใหม่รอบนี้คือดีจริงถ้าใครเคยใช้สูตรเก่าแล้วว่าดีแล้วสูตรใหม่คือโคตรดีเนื้อเอ่ยอะไรเอ่ยจะให้ดูนี่เนื้อเขาคือเนียนเนียนนุ่มนุ่มอย่างกับมอยเจอไรเซอร์ทาหน้าแล้วพอรูปไปทุกคนดูดิเบามากเอาอะไรมาเหนียวก้อน
แล้วกลิ่นอ่ะคือหอมคือบอกแล้วว่าทาไทโรออนได้แล้วส่วนตัวนะรู้สึกเลยว่าน้องเป็นทีมทารักแร้ที่ไม่ได้รุนแรงอะไรเลยและเขาเค็มเองเลยว่าคนท้องใช้ได้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะที่พนักงานอ่ะเล่าให้ฟังว่าจริงๆครีมเนี่ยมีมาเพาะแฟนหมออ่ะท้องแล้วตัวฮอร์โมนอ่ะทุกคนทำให้แบบขันนีบรักแร้แล้วก็คอเนี่ยดำเขาก็เลยทำอันเนี้ยขึ้นมาใช้เองเลยแล้วใช้เองเดี๋ยวไม่พอนะขายซะเลยจบๆไปเหมือนเขาจะเคยพูดว่าถ้าใครแพ้ไปเอาเงินคืนได้เลยแล้วถ้าเจอสารละลายนะได้คืนแบบกี่เท่านี่แหละ10เท่ามั้งใครอยากได้เงิน10เท่าลองไปซื้อมาตรวจดูเอานะเผื่อได้เงินและนี่คือรูปก่อนใช้กับปัจจุบันนะครับทุกคนเอาจริงๆนะแทบจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่หรอกเพราะภูมิเองอ่ะก็ใช้น้องมาตั้งแต่อันเก่าแล้วก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสีความดงความดำอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีแต่หนังไกลจากการถอนอ่ะคือรู้สึกได้เลยส่วนอันนี้อย่างที่บอกว่าซื้อมาจากคลินิกเขาเลยมีทุกสาขาแต่ถ้าไกลบ้านไกลก็ช้อปปี้ง่ายดีเดี๋ยวหาลิงก์มาแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันเนาะราคาก็390ไม่แพงทุกคนเพราะหลอดนึงเนี่ยใช้นานเลยโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็เป็นการรีวิวครีมทารักแร้ขาวเป็นขั้นพีคของช่องมิสลันก็คือรีวิวทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์จนถึงกด Subscribe Channel นี้ด้วยครับและอย่าลืมกดกริ่งเป็นกำลังใจให้บุ้มด้วยใครอยากให้ทำคลิปอะไรคลิปอะไรเป็นกระแสหรืออยากให้ลองอะไรอีกนะครับทุกคนอะไรก็ได้บนโลกใบนี้แล้วนะตอนนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้ที่ได้คลิปนี้นะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมฝากติดตาม IG บุ้มด้วยมี Underscore สลันนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย